วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเป็นวันพระที่คุณแม่ได้อัญเชิญรูปปั้นของท่านอาจารย์ที่เป็นพระอุปัชฌาย์ของคุณแม่เข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะได้บวชเรียนนะคะกับนักบวชสตรีซึ่งตอนนี้เราต้องตั้งรับจริงๆแล้วล่ะค่ะการเปิดเสถียรธรรมสถานคือการเปิดโอกาสให้สตรีเนี่ยกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งและเราต้องเชื่อมั่นว่านี่เป็นอีกหนึ่งในทางรอดของสังคมกับวิกฤตการณ์ของลองโควิดนะคะวันนี้เราจะให้ทุกคนลองกลับมาลื้อดูก่อนต้องใช้ไมโครโฟนไหมคะได้ยินนะคะเราจะใช้รูปยักษ์ตัวนี้เป็นตัวที่จะดึงสายตาของเราเด็กๆมานั่งอยู่ก็ดีแล้วยายจะได้ไม่ต้องหลายเวอร์ชันนะคะถ้าเรามองเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันมีท่าทางเนี่ยค่ะดูเหมือนดุนะคะแล้วก็ขนีบแบบอัตตาของตัวเองไว้มีขาเนี่ยค่ะบีบเอาไว้หมายถึงว่าในกระแสของการอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเนี่ยเราทำไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราอยากให้ทุกคนลองประเมินตัวเองว่ามองเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงอะไรอ่ะเด็กประปากยอมองเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงอะไรคะเอาอย่างที่หนูนึกถึงก่อนเลยเอาใสๆเลยตุ๊กตานึกถึงฮะงัวความกลัวอ๋อนึกถึงความกลัวโอเคมีเด็กคนไหนอยากพูดอีกไหมคะหนูพูดได้อย่างเป็นอิสระเลยหนูไม่ต้องกลัวว่าใครจะตัดสินหนูเรื่องถูกเรื่องผิดคะมีความโกรธอะไรอีกคะเห็นยักษ์ฮะความรักอะไรอีกคะฮะความแค้นโอเคแค่นี้ก่อนนะคะคราวนี้มากลุ่มของผู้ที่ฟังแล้วหลายครั้งเอานะคะไม่ต้องพูดเรื่องถูกเรื่องผิดเห็นปุ๊บรู้สึกไงเห็นปุ๊บตีความว่ายังไงฟลอริดาความเครียดโกรธความโกรใครที่มีมากกว่าที่ยังไม่ได้ตอบมีไหมคะตะวันวงจรชีวิตอะไรนะกิกี้ดุร้ายการไม่ปล่อยวา ง, วางเอาแค่นี้ก่อนไหมมีไหมเอามาทางฝั่งนี้ค่ะถือเป็นการพอเห็นปุ๊บนึกถึงอะไรคะฮะความไม่พอไม่อิ่มความไม่อิ่มการกินกินโอเคความกลัวตัวตนความหลงเร็วแอร์บอร์ดไม่ได้ไม่ชีสมัยจะพูดก็พูดไม่พูดก็บอกไม่พูดโอเคเนี่ยอัตตาเอาละค่ะเราจะกลับมาที่ตัวตนเลยนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องถูกผิดไม่ต้องกลัวเรื่องใช่ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะเป็นเหมือนแพ้หรือชนะเด็กๆฟังนะคะคำว่าตัวตนเนี่ยมันซ่อนอยู่ในหลายมิติมากเลยมันอยู่ในใจที่เวลาเราตีความเป็นอย่างนั้นหรือไม่ไม่รู้แต่เพราะความไม่รู้แล้วตีความจึงเป็นตัวตนของเราโดยที่มันมีช่องของการเข้ามาเนี่ยในหลายวิธีนี่เป็นการทำงานที่คุณยายไม่เคยบอกพวกเธอก่อนว่าคุณยายจะลงสอนด้วยเรื่องอะไรเพิ่งบอกเมื่อกี้ที่ตอนที่ทำโปสเตอร์นะแต่การวางแผนการสอนอย่างต่อเนื่องในพรรษานี้มีอยู่แล้วไม่คิดนะว่าพวกหนูจะลงอันนี้ต้องขอบใจเลยนะถ้าทุกวันพระเนี่ยเราสร้างวินัยของเรากลางคืนคืนนี้เราก็มีสะใจดีของเราเมื่อข่าวที่แล้วก็ใครคะเราฟังใครคะลุงชมเนาะวันนี้เราได้ฟังพี่จอยเราอาจจะได้ยินตัวตนของพี่จอยก็ได้ในมุมมองของพี่จอยก็ได้นะเพราะทุกครั้งที่มันเข้าไปสู่กระบวนการของการขอโทษนะหนูอาจจะไม่ได้ยินของพี่กัญชาได้ยินยายสอนหนูพี่กัญชายังกำลังจะปลูกกัญชาอยู่เนี่ยฮะนี่เลยจำไว้เลยเด็กๆตัวตนมันไม่ได้เกิดโดยคนอื่นจะบอกเรา
แต่เราแสดงมันออกมาตอนที่เราทำเรื่องพีกัญชามันเป็นคำพูดที่พวกเราเองเนี่ยบอกกับตัวเองเลยว่าถ้ามันถึงสเต็ปเนี้ยเป็นสเต็ปที่พวกเราแบบเหมือนเสพติดอารมณ์ไปแล้วอะใช่ไหมเสพติดความกลัวเสพติดอะไรความเหงาเสพติดอันเมื่อกี้ที่หนูพูดกันถ้าหนูนึกถึงสิ่งนั้นแสดงว่าสัญญาความจำได้ในเรื่องนั้นมันโดดเด่นขึ้นมาอะไรที่เป็นอัตตามันจะถูกโดดเด่นขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวคำว่าเราไม่รู้ตัวคืออะไรคือเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันจัดการกับสิ่งนี้ได้อย่างไรยกตัวอย่างนะคะได้ข่าวว่ากลุ่มที่กลับไปเนี่ยที่เป็นกลุ่ม VIP ของเราเนี่ยเขาก็ไปทำอะไรกันเยอะแยะยายก็เห็นละว่าเขาทำจากสำนึกของเขามันไม่มีคำสั่งไปจากเราสุดท้ายเลยเนี่ยจันทนาบอกว่าคุณแม่พอเจอเนี่ยลูกศรแทงตาตรงเนี้ยแล้วจันทนาก็ร้องไห้ว่าหนูไม่เคยรู้เลยทุกทีท่านก็พูดอยู่ในศาลาหนูก็ได้ยินแว่วๆมันผ่านหนูไปแต่คราวนี้การเป็น VIP ของเขาเนี่ยเขาถูกคุกตรงนี้มากเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเขาเห็นตัวตนของเขาวันนี้เราพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องตัวตนเขาได้เห็นตัวตนของเขาว่าเขากำลูกธนูเอาไว้ไม่กำก็ไม่เจ็บดึงทีเดียวมันก็หลุดแต่เขาจะเอาถูกเอาผิดเขาจะเอาสิ่งที่มีคนที่แบบรวมกลุ่มแล้วก็เห็นไปคล้ายๆกันคนที่มีอัตราคล้ายๆกันก็จะคบกันนี่คือช่องทางของคำว่าตัวตนเลยนะเข้าใจพอเข้าใจนะฟังกันหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเนี่ยคนมีภาวะมันแบบเหมือนพอใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วมันก็มีสลายตนะมันกระทบไปปุ๊บเนี่ยมันนำมาซึ่งความรู้สึกมันเข้าทำภาพให้เห็นเป็นการจักว่ามันเจ็บปวดขนาดนี้เราก็ยังกำมันไว้ตัวตนไหมล่ะทั่วต้นมันเป็นความเจ็บปวดสะอึกสะอื้นพี่ล่ำพี่ไลลำพันเพราะฉะนั้นเรื่องในอดีตจบแล้วแต่เรามีอัตตาในขณะที่เราคิดเรื่องเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นพอเราพีกัญชาเสร็จแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วหนูจ๋าถ้ายังไม่รู้ตอนพีกัญชาอยู่ตอนพอมันมีธนูแทงตาใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรเวทนาแล้วเกิดอะไรเอาสิคะคนที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะเวลาใครเห็นคนอยู่กับอารมณ์มากๆอย่าลืมถามเขาพีกัญชาอยู่จ๊ะเสพติดอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยึดว่าฉันนี่ไงลิงจะเอาทั้งป่าไม่ได้เอาแค่ตรงนั้นอ่ะกูจะเอาชนะให้ได้อ่ะเออแล้วไงหญิงท้องก็ปรากฏขึ้นตัวตนใหม่ก็อุบัติขึ้นแล้วไงผู้หญิงคลอดคลอดเสร็จนะผู้หญิงท้องผู้หญิงคลอดแล้วก็เนี่ยคนที่แบบแก่ชรางอกงอกเงินไอ้นู่นก็ฉันไอ้นี่ก็ฉันก็แบกใส่หลังไปแล้วก็เดินขึ้นที่สูงมันเริ่มต้นจากตาบอดจุงคนตาบอดอยู่แล้วเด็กตาบอดจุงคนตาบอดแล้วมันก็ไปเนี่ยชรามรณะสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเด็กๆจะใช้ตรงเนี้ยเป็นการแสดงแบบชนเผ่าของเธอยายจะให้ที่ปรึกษาวันเสาร์เนี่ยค่ะครูแอมจะมาครูแอมจะมาแล้วคุณยายจะให้พวกเธอเนี่ยลองใช้กระบวนการเคลื่อนไหวร่างกายแทนภาพเหล่านี้เธอต้องเริ่มเข้าใจความจริงนะอาทิตย์นี้เราเรียนกันเยอะมากเลยนะฟังนะคะอวิชชาในความหมายของเธอคืออะไรครูแอมก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยค่ะตัณหาของเธอในความหมายของเธอเด็กปากระยอคืออะไรครูแอมก็จะใส่เข้าไปแล้วเธอก็ลองฝึกเธอก็เป็น12นางนี่แหละ12อาการที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เมื่อใดที่ทุกข์มีอัตตาแล้วเมื่อใดที่ทุกข์มีตัวตนแล้วเข้าใจอย่างนี้ไหมลูกเพราะฉะนั้นจะเรียนอะไรก็ตามมาไม่พ้นทุกข์ก็เรียนเพื่อเสริมอัตตาเอาตรงนี้ค่ะให้ครูจ๊อบที่เขาจะดีไซน์เรื่องบุคลิกภาพและวิธีการที่จะใช้กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นหรือ Dance for Peace หรืออะไรก็ได้
ทำให้หนูเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ลองโยงกับสิ่งที่คุณยายพยายามบอกว่าตัวตนของแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครรู้ได้เท่ากับตัวเราถ้าเราซินเซียที่สุดเราต้องซินเซียกับตัวเราที่สุดเราต้องซื่อสัตย์ว่าเฮ้ยมันเป็นแล้วอ่ะเอาอุปกิเลส16ขึ้นมาเลยค่ะเราจะพูดกันว่าปฏิจจสมุปบาทอุปกิเลส16โพธิปักขิยธรรม37อธิบายในแง่ไหนก็ได้มุมที่เข้ามาตรงไหนก็ได้แต่ว่าเวลามีตัวตนแล้วมันไม่พ้นทุกข์เอานะคะอุปกิเลส16ในความหมายของคุณยายเนี่ยอยากให้เด็กๆไม่มองใครเลยนะคะอย่าเอาแว่นสายตาที่มีอคติกับใครไปตัดสินใครเธอไม่ควรผูกเวรหมายมั่นไม่มีที่ว่างสำหรับนรกฟังใหม่นะพวกเรามาจากหลายพ่อหลายแม่หลายการศึกษาเรามาอยู่ด้วยกันด้วยเราหวังว่าเราจะมีความสุขสงบและเย็นไปด้วยกันถูกต้องไหมคุณแม่ไม่ถามเธอหรอกเธอมาเพราะอะไรจบละแต่คุณแม่ถามว่าถ้าเธอมีเป้าหมายว่าเธอจะสุขสงบเย็นไปด้วยกันใครต้องเปลี่ยนโอเคเธอก็ต้องจำว่าการทำลายอัตตาของเธอมันต้องเริ่มต้นจากอย่างนี้ไม่ต้องมาชี้ถูกชี้ผิดนั้นเด็กๆมาที่เนี่ยมันก็มีทั้งความทุกข์และความสุขถูกไหมโอเคเห็นคุณยายเดินมาและนั่งเฉยๆพอคุณยายเดินมาวิ่งกันตึกๆๆๆอันนั้นสุขหรือทุกข์สุขสุขไม่หนีหรอกนะคุณยายว่าไอ้ที่หนีเนี่ยพ่อคิดว่าอะไรแอลคุณยายจะดุถูกไหมคิดว่าจะดุแล้วคุณยายดุไม่ดุทำไมไม่ดุลองเดาสิแต่เอามาพูดนะว่าเอ๊ะเด็กมันกลัวอะไรเราต้องพยายามหาตรงนี้ให้เจอมั้งเดี๋ยวจะกลายเป็นความมืดจุงคนตาบอดจริงๆเด็กไม่ได้กลัวแต่เด็กตกใจเพราะเขามีสำนึกอยู่ว่าเวลานี้เขาต้องทำงานแล้วตอนนั้นน่ะคุณยายก็ทำรายการทีวีไม่ต้องหัวเราะหรอกฉันกำลังเล่าให้เธอฟังว่าเธอคิดอย่างนี้แล้วคุณยายจะดุทำไมมันก็กลัวอยู่แล้วก็ฝนมันตกมันถอนหญ้าอีตรงที่หน้าพระหัตถ์เสร็จมันก็ไปนั่งแล้วมันก็ไม่รู้ว่าคุณยายจะเข้ารายการแล้วก็โผล่ปึ้งอินนี่วิ่งก่อนเลยทำท่าเหมือนอะไรไหมอันนี้ทำท่านะเหมือนกำลังจะหยิบกระป๋องน้ำไปตักน้ำอะไรประมาณนี้เนี่ยมันล่อตาใช่ไหมล่ะถ้าอะไรที่แบบถ้าฉันเห็นแล้วฉันต้องไปเอาเรื่องกับมันเนี่ยฉันตายฉันไม่ทำหรอกมันก็เป็นตัวตนของคนเห็นจริงไหมแต่ยังพูดในอากาศนะบอกว่าเนี่ยดูสิจ้าเด็กๆปลากระยอเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ใจกล้าเอาวะฮึดสู้เดินกลับออกมาปุ๊บสวัสดีเจ้าค่ะมันสินเสียไหมนี่คืออัตตาล้วนๆเลยเด็กๆหนูเห็นอัตตาไหมหนูเห็นตัวตนของหนูไหมแล้วคุณยายก็ไม่ได้พูดกับหนูเลยจริงไหมแต่หนูก็ฝังใจไปอีกนานฝังวันนี้คุณยายนั่งอยู่ตรงนี้กูจะไปไหว้ดีหรือกูจะหลบดีหนูก็จะปรุงแต่งไอ้วงจรไปจ่าสมบัติมันจะติ้วติ้วติ้วเลยจนในที่สุดฉันก็โหสงสารมากเลยลูกแกะนะจะถูกราชสีห์ไงขับซักบอกนี่ไปบอกเขาว่ายายเห็นแต่ว่าโอเคเพราะว่าหนูมีวินัยนำอยู่แล้วว่าหนูใช้กำลังหนูช่วยได้ทุกสถานการณ์อะไรที่ยากคือหนูได้พิสูจน์แล้วสำหรับคนที่พิสูจน์ตัวเองแล้วมันจะกระจกแต่คนที่ไม่พิสูจน์และจะไม่พิสูจน์และจะยังยืนยันว่ากูไม่เคยทำจะตกลงไปเรื่อยๆหรอกนั้นมันก็มีแรงเหวี่ยงขึ้นกับแรงเหวี่ยงตกอ่ะคราวนี้เราจะอยู่กับอุปกิเลส16แบบรู้ให้ทันเจ๊เอ๋บ๊ายบายเร็วๆนะเนื่องจากว่าเขายังไม่ได้ฟังเรื่องนี้คุณแม่ก็ขอเอากลับมาเร็วๆใจของเราเนี่ยนะมันไม่มีเชฟไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่มันมีอย่างเงี้ยแหละดังต่อไปนี้มันมีลักษณะของมันอ่ะลองดูมันเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองเราเรียกว่าอุปกิเลส16นี่ย่อมาจากกิเลส3ตัวคือราคะโทสะโมหะและอุปกิเลส16เนี่ยลองดูนะน่าสนใจมากนะเด็กๆเด็กๆอาจจะไม่เคยคิดว่าความน้อยใจเป็นกิเลสเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ความรู้สึกรำคาญใจเป็นกิเลสอ่ะเรามาดูวันนี้มีคนดูอยู่ซ้ำให้กับเด็กๆปปาขยอนนิดนึงนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าคำว่าอัตตาในภาษาของปปาขยอนที่เวลาเขาจะต้องเช็คตัวเองเนี่ยมันง่ายมากเลยมันไม่ต้องไปเรียนอะไรที่มัน
ยากอยู่แล้วเพราะโดยพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาก็เป็นชนเผ่าอยู่แล้วนะคะให้เห็นเรื่องที่หนึ่งอันนี้เราเรียกว่าความโลภตัวนี้เด่นมากเลยลูกมันจะเอาอ่ะมันจะเอาอย่างเดียวนะดูนะมันมีความโลภแล้วมันก็จ้องอยู่จ้องเลยเพ่งเล็งส่วนหนูจะตักอาหารน่ะหนูชอบกินหม้อแกงทุเรียนตาหนูก็จะมุ่งไปเลยขอให้มันเหลืออยู่ถึงชั้นขอเลยอาการประมาณนี้นะและพอคนอื่นเขาไม่ได้ตักมาถึงเราเธอก็ดีใจแต่ว่าเธอเนี่ยอยู่ในภาวะที่ควบคุมมันไม่ได้อยากได้ทั้งหมดเลยเหมือนลิงเนี่ยที่มันจะเอาส้มทั้งป่าเลยนะคะแล้วก็เพ่งคิดเพ่งแรงจะต้องมีกุศโลบายให้คนอื่นเห็นว่าเราควรจะตักได้อ่ะอันนี้มันเริ่มมาจากการปรุงแต่งของเธอหมดโลภไม่สมควรแบ่งให้คนอื่นกินด้วยก็ได้แต่เราบอกว่าโอ้เราไม่กินชนิดอื่นเราเลยกินชนิดนี้ได้มากกว่าคนอื่นแล้วก็กล้าโลภจ้องจะเอาไม่เลือกว่าควรไม่ควรคุณแม่ถามเธอเร็วๆเธอเคยมีอาการเช่นนี้หรือไม่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์มีเธอหยุดมันยังไงไม่ต้องหาให้ได้เพราะเธอมีอาการอย่างนี้แต่เธอไม่ทำคุณยายต้องดึงไอ้เรื่องนี้ออกมาจากเธอก่อนเธอหยุดมันยังไงลูกทำไมเธอรู้ว่าเธอไม่ควรทำอ่ะเดี๋ยวถามใหม่ตกลงทำไหมไอ้ที่คิดทำไหมทำอ๋อโอเคทำโดยส่วนใหญ่ไม่เคยมีครั้งไหนที่แบบไม่ทำได้เลยเหรอต้องทำต้องเอาเหรอมีไหมมีทำได้อย่างที่ตัวเองต้องการภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจที่ทำได้หมายถึงว่าที่แบบตะกะได้เนี่ยเหรอลูกหรืออะไรโอเคเอาใหม่ฟังดีๆภาคภูมิใจไหมที่ยับยั้งชั่งใจแล้วไม่ทำทั้งที่อยากทำแล้วเราก็รู้ว่าอร่อยเราก็รู้ว่าตัวเราอยากกินตกลงเอาหรือไม่เอาไม่เอาแล้วทำได้ไหมใจมันคิดว่าไม่เอาแล้วหนูทำได้ไหมหนูไม่เอาจริงไหมจริงโอเคคำถามต่อไปเมื่อไม่เอาแล้วหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองที่เวลานึกถึงที่หนูไม่เอาหนูรู้สึกว่าหนูโง่ไหมหนูรู้สึกไหมว่าหนูเสียเปรียบหนูรู้สึกไหมว่าดีที่เราไม่ได้อิ่มคนเดียวมีคนอื่นอิ่มด้วยโอเคเข้าใจไหมว่าสอนอะไรเข้าใจนะเข้าใจนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับวัยรุ่นนะคะเด็กวัยรุ่นเรื่องกินแล้วเขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่กำลังอยู่ในภาวะของคนที่ต้องฝึกแบ่งปันละเรื่องนี้เราอาจจะดูทางบ้านเราอาจจะเราไม่เอาละไม่กินของคนอื่นแต่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ในที่สุดเลยถ้าเราไม่รู้จักมันเราจะเสพติดมันจะไปพีกัญชาเรื่องอารมณ์ประมาณนี้เยอะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเด็กๆจงเอาชนะด้วยการให้จงพยายามถ่างตัวเองมองทุกอย่างในแง่งามแล้วให้อย่าฝึกสร้างบ้านไว้มีห้องเก็บของอย่าฝึกที่จะมีตุ๊กตาโชว์ไว้คนอื่นรู้ว่านี่คือของฉันตุ๊กตาที่เธอทำเมื่อวานนี้ถูกส่งไปแล้วในโรงพยาบาลทั้งหมดถูกต้องไหมลูกจำไว้ว่าการลดอัตตาในเรื่องนี้คือการต้องใช้ปัญญาในการให้และไม่ให้แบบผลักคนตกเหวอย่าสปอยกิเลสนั่นคือการให้ที่ทุจริตมากที่ผลักคนตกเหวมันจะทำให้เขาไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เรียกว่าการให้อย่างขาดปัญญาอันนี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยู่กับคุณยายบางเรื่องได้บางเรื่องไม่ได้บางเรื่องเข้าใจบางเรื่องไม่เข้าใจเราคุยกันได้เพื่อเรียนรู้เรื่องอัตตาตัวตนของเราโอเคเนาะแบบเราเลยโอเคจ้ะคราวนี้อันนี้ไปเร็วแล้วนะอันนี้โลภแล้วนะอ้าวคราวนี้มาโกรธอ่ะลงมาเลยเนี่ยถ้าเรากำลังวุ่นวายอยู่กับความแบบคิดไม่ดีเช่นถ้าเจอหน้าเยคนนี้แล้วจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้อีกแหละถึงจะขอขมากันนะแต่ตัวตนไม่เล็กนิดไม่ได้เลยนะเพราะการขอขมากันเนี่ยคือการเปิดใจแล้วไม่ติดค้างกันเลยไม่ใช่คนเก่าได้รับโอกาสเปล่าเลยนะเรื่องอัตตาไม่มีบวชเก่าบวชใหม่นะเข้าใจไหมฝั่งอีบวชเก่าเนี่ย
เรื่องอัตตาไม่มีบวชเก่าบวชใหม่ไม่มีใครถูกใครผิดไม่พูดว่าเห็นไหมก็ต้องขอขมาฉันอันนี้แหละค่ะคือตัวตนล้วนๆซึ่งไม่มีทางละอุปกิเลสได้เลยเพราะอุปกิเลสคือการคลี่ให้เห็นว่าอัตตาของอยู่คืออะไรจะต้องยอมรับมันด้วยเพื่ออะไรเพื่ออย่าให้มันมาแตะอย่าให้มันมาแตะคนเก่าคนใหม่เลยนะฝึกกันเลยทีเดียวว่าการคิดประทุษร้ายเนี่ยแค่เอาอย่างเงี้ยคิดนะนี่คิดยังไม่ได้นินทานะเอาแค่คิดทุกไม่ทุกอัตตาใหญ่มะเธอรู้สึกมั้ยเธอทำตรงนี้ต้องเป็นของฉันแล้วมันหนักเธอรู้สึกมั้ยล่ะเธอทำตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันอัตตาตรงนั้นมีมั้ยไม่มีทำไมเด็กพวกนี้มันไม่คิดอ่ะต้องทำงานสนุกของมันไงมันไม่มีตอกบัตรนะไม่มีตอกบัตรแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าถ้าเอาเปรียบให้มากแสดงว่าฉลาดมากมันยังรู้สึกเลยแค่คุณยายเดินไปมันวิ่งกันกระเจิงเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมีสำนึกเรารู้เลยแล้วเราจะบี้เข้าไปทำไมเราจะไปย้ำกับเด็กเหล่านี้ทำไมแค่ถามเขาในวันนี้คุณยายก็หวังใจว่าหนูจะไม่ทำในชีวิตนี้เพราะมิตรภาพหนูจะหายนะลูกหนูต้องรู้ถ้ามีอัตตาใหญ่มิตรภาพเราจะเล็กลงดูอย่างลิซ่าเนี่ยเขายิ่งขึ้นไปในระดับนี้เขายิ่งต้องถ่อมตนมากเลยหนูต้องดูว่าคนไทยที่ไม่ได้จะขึ้นไปอยู่ในระดับอย่างนั้นได้เมื่อวานนี้คุยกับททที่เกาหลีบอกมันเป็นสองอย่างเลยที่ไปเกาหลีแล้วจะพอใจคือการฝึกฝนของเด็กอย่างลิซ่ากับอีกคนหนึ่งคือประธานาธิบดีของเขาก็เมื่อวานคุณยายออกขับเฮาส์อยู่คนที่คุยกับคุณยายคือททที่ทำเรื่องนี้แหละที่เกาหลีแล้วบอกมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากเลยที่เด็กเนี่ยขอโทษนะฮะเลี้ยงอย่างเงี้ยยากเราตายไปมันอยู่ไม่ได้อะมันสิ่งที่เราจะต้องเลี้ยงแค่ได้ก็คือแม้แต่การแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆไปจนถึงใหญ่ๆเธอต้องกลายเป็นนักทดลองที่จะเก็บไว้เพื่อพิสูจน์ว่าเธอถูกกับเอาออกเลยแล้วกล้าเฉือนมันออกไปเลยตอบอยากจะได้สอนถูกอยากเป็นนักร้องเกาหลีไม่ใช่เหรอแล้วรู้ไหมว่าลิซ่าเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างอะรู้ใช่ไหมไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยคะอันนั้นนะคูณด้วยพันค่ะคูณด้วยพันถ้าอยากจะมีความเพียรอย่างนั้นต้องลดตัวตนมากแล้วต้องพูดจริงๆเดิมพันใหญ่กว่าตัวเองดังนั้นวันนี้นะการคิดประทุษร้ายการเริ่มนำไปสู่ไปอย่างเร็วเลยค่ะโกรธพอคิดประทุษร้ายก็โกรธพอโกรธก็อันนี้ก็ต้องเมตตานะคะเร็วเลยค่ะเนี่ยอุปนาโหเนี่ยผูกเวรละถ้าเราเห็นใครนะเอาอย่างนี้เลยนะเอาไปแล้วเราผูกก่อนเช่นถ้าใครเดินทางนี้ฉันจะสะบัดหน้ามาทางนี้ถ้าใครเดินทางนี้ฉันจะสะบัดหน้าตลกไหมเนี่ยตลกไหมมาสร้างไว้หรือยังไงยะคือเขาทำให้เพื่อบรรลุนิพพานมาเปิดประตูนรกกันอยู่นั่นแหละผูกเวรหมายมั่นผูกโกรธถึงขั้นที่เรียกว่าไม่เคยรู้ว่าตัวเองคือคนตาบอดที่จุงคนตาบอดเราก็ตาบอดในขณะที่มันก็มีเด็กในใจของเราที่มันผูกโกรธจุงเราอีกเสร็จอัตตามาเพียวตองมาเลยปึ้งปรุงแต่งฝันหวานไปเลยฉันจะปั้นดินให้เป็นดาวอะไรก็ว่าไปเลยเพราะว่ามันเริ่มต้นจากความไม่รู้เมื่อความไม่รู้มันทำให้ความเห็นมันไม่ชัดก็ปรุงแต่งไปเพราะคุณแม่จะเห็นไม่ฉี่หลายคนคุณแม่บอกว่าเฮ้ยที่นี่เขาไม่งมงายเนี่ยระวังจะมางมงายอะไรเนี่ยถูกฟุดเลยนะต้องรู้เลยนะว่าความงมงายไม่เป็นพุทธศาสตร์ต้องรู้เลยว่าเราต้องปิดประตูเรื่องนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราหวังว่าเราจะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือไม่ต้องมาแบกอะไรพลุงพลังฉะนั้นทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยคือโทสะล้วนๆแล้วมันก็เริ่มเข้ามาเลยค่ะมันจะมีผูกเวรนะบางทีเราจะเห็นนะอย่างอาการขอเข้ามาอย่างเงี้ยการขอเข้ามาคือการเปิดใจของคนขอซึ่ง
คนที่รับเข้ามาจะละหรือไม่ละอันนั้นเป็นกรรมของเขาคนละกรรมสมมุติว่าถ้าคนที่กลับไปแล้วบอกว่าอยากจะไปขอเข้ามาไม่ชีคุณแม่ไม่ต้องถามเลยว่าจะขอเข้ามาไม่ชีเพราะอะไรนี่เขารายงานขึ้นมานะแต่คุณแม่ถามเขาว่าเพื่อทำให้เจอเป็นเธอเป็นอิสระจากการผูกเวรหมายมั่นใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบเพราะการผูกเวรหมายมั่นคืออัตตาของเธอไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครละไม่ได้ขึ้นกับแม่ชีคนไหนบวชเก่าบวชใหม่ใครจะมีดีกรีการศึกษาไม่ใช่แล้วทุกข์กับพ้นทุกข์นั่นอยู่ยังไงถึงจะพ้นทุกข์ในพรรษานี้เพื่อเธออาจจะได้คู่เปรียบให้เห็นว่าไม่ต้องอะไรเยอะหรอกแค่มีวินัยมีธรรมและวินัยไม่ใช่มีตัวตนบุคคลไม่ใช่ความเคยชินไม่ใช่สิ่งที่ฉันเคยทำอย่างนี้ก็เป็นผ้าสองบาทไปแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือหิริมีไหมหิริมีหรือเปล่าถ้าอยากจะทำลายอุปกิเลส16ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปมีไหมถ้าไม่มีให้สวดกี่รอบก็ไม่มีทางเข้าใจมันเป็นเรื่องของอัตตามันเป็นเรื่องของตัวตนเพราะฉะนั้นหน้าที่อย่างเดียวคือต้องแกะมันออกเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยให้อภัยได้เรามีหิริเรามีความละอายและเกรงกลัวมันก็จะเห็นสิ่งนี้สั้นจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆตัวตนเราจะสั้นแล้วถูกเขาเรียกว่ากระเทาะออกไปมันจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนน้ำอ่ะที่มันถูกมีดฟันแล้วมันเหมิดขึ้นมาเร็วมากไม่ใช่เป็นน้ำกับน้ำมันอยู่ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องแม่ชีต้องบอกแม่ชีคนไหนบวชเก่าบวชใหม่โอ้ยมันน่าอายพระพุทธเจ้าไหมอ่ะบวชกันมาเพื่ออัตตาเหรอไม่น่าใช่นะเพราะฉะนั้นใครที่จะดูว่าพรรษาเนี่ยอุปกิเลส16ละได้มากเท่าไหร่ก็ปิดประตูอัตตาตัวเองได้หลายทางเลยนะจ๊ะต่อไปค่ะมรรคโคเนี่ยคือลบหลู่คืออาจจะไม่ได้แสดงแต่ใจมันลบหลู่มันดูถูกมันมีความเห็นเฉพาะตัวแล้วก็คือถ้ามีคนถามเราก็จะโง่บ้าไม่รู้ที่ไปนรกใช่มีคนถามโอ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้เหรอวะก็ดูเองกันแล้วกันอัตตาไหมอัตตาอัตตาเลยค่ะแต่ถ้าบอกว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เหรอก็ต้องให้เวลากันนะทุกคนก็ต้องกระเทาะเอาออกนะอย่างเงี้ยค่ะเจตนาในการสื่อสารตรงนั้นมันดีกว่ามะเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราคิดลบหลู่เนี่ยเราจะนินทาคนอื่นทันทีกลัวมากมิตรภาพจะเหลือมะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาลูกศิษย์คุณแม่ดีกว่าถ้าเห็นแม่ชีคนไหนนินทาใครเนี่ยเขาไม่ได้บอกคนนั้นไม่ดีนะเขาจะบอกคนที่เล่าอ่ะไม่ดีเพราะอะไรแล้วมันควรจะเอาไฟในออกไฟนอกเข้าไหมเนี่ยค่ะนั่นเธอก็ต้องรู้นะว่าคนที่เขาศรัทธาเราอยู่เนี่ยเขาศรัทธาในการเอาออกของเราเขาไม่ได้ศรัทธาในความโลภเขาไม่ได้ศรัทธาในความโกรธและเขาไม่ได้ศรัทธาในความไม่รู้ไม่ชี้ของเราเวลาที่เราไม่รู้ไม่ชี้กับข้อวัดปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเราหรอกเราไม่มีหิริและโอตตัปปะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอามรรคโคออกเนี่ยไม่ลบปิดบังซ่อนเล้นความดีของคนอื่นนี่มันบอกอยู่แล้วว่าให้เปลี่ยนไอ้สิ่งที่มันแบบติดกับอยู่นานแล้วเนี่ยให้อภัยไม่ได้เนี่ยมุทิตาไม่ได้ชื่นชมยินดีไม่ได้แล้วเดี๋ยวตัวตามมาก็คือริษยาพยาบาทมันก็จะตามมาเป็นขบวนเลยอ่ะดูต่อค่ะปราโสเนี่ยยกเอาตัวขึ้นขวางเลยอันนี้ค่ะน่าเกลียดมากอัตตาเบ้อเล่อบ้อเท่อเลยนะคะอ่ะฉันเคยทำอย่างนี้ฉันก็จะทำอย่างนี้อ่ะจบไปตีเสมอนี่ตีเสมอเข้าใจคำว่าตีเสมอมะไม่ยอมยกให้คนอื่นดีกว่าเอาตัวขึ้นขวางเราก็เห็นอยู่เยอะเราก็เห็นอยู่เยอะมีคำพูดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนผู้หญิงที่ยกธงขึ้นเหนือคนอื่นสรุปแล้วก็คือถ้าเราจะเรียนปริยัติหรือปฏิบัติเพื่อให้ผลคือปฏิเวกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำลายตัวตนของเราอย่าเอาตัวตนและความคิดเห็นของเราขึ้นขวางแล้วต้องมั่นใจกับตัวเองนะว่าเราจะสามารถทำลาย
ไอ้สิ่งที่มันเกิดเพียงชั่วครู่เนี่ยได้ถ้าเรามีความละอายในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ได้เป็นไปเพื่อเอาชนะใครอีกแล้วไม่มีใครคู่ควรต่อการเกลียดชังอีกแล้วไม่มีใครที่เราจะต้องเก็บไว้ในใจเพราะเราไม่ใช่ถังขยะไม่มีใครที่เราต้องสะบัดหน้าไปสะบัดหน้ามาเพราะอะไรเพราะเรามีสติพอที่จะรู้ว่าเราจะชัตดาวน์อุปกิเลสได้อย่างไรอันนี้เข้ามาสู่การฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อให้พวกเราไปได้เร็วอันนี้จะไปอย่างเร็วเลยมันก็อธิบายได้ไม่ยากชื่อมันก็บอกแล้วนี่ก็คือริษยาคำว่าริษยาเนี่ยมันต้องมีมานะถือตัวมันมีความอหังการมาก่อนมันมีความอหังการมันมีความมะมังการแล้วมันมีมานะมานานุสัยคือการถือตัวเขาดีกว่าไอ้เนี่ยอิจฉาถึงได้เกิดเราอาจจะไม่ชอบคำว่าอิจฉาใครๆถามว่าอิจฉาไหมฉันไม่นะแต่ไม่จริงเมื่อใดที่มีมานะอิจฉามาแล้วค่ะอ่ะดูเลยเราดีกว่าเหนือกว่าอันนี้ไม่ต้องพูดอันนะเข้าออกไปเลยตาหนีเหนียวแน่นฉันเคยนั่งตรงนี้ฉันต้องนั่งตรงนี้อ่ะตกลงสไลด์เปลี่ยนใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกได้ว่าฉันเคยอยู่ของฉันอย่างนี้ฉันเคยเดินของฉันอย่างนี้ฉันทำของใครอย่างนี้เธอเป็นใครจะเป็นใครก็ตามนะแต่ถ้าทำให้ตรงนั้นไม่มีฉันได้อันนั้นน่ะมีบุญคุณทั้งสิ้นฉันเราจะรู้เลยว่าการเหนียวแน่นตนีกีดกันห่วงข้าวห่วงของวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันทำให้เกิดมานานุสัยการถือตัวถือตนอันเนี้ยพวกเนี้ยคืออัตตาทั้งสิ้นนะคะต่อไปค่ะถ้าเรามีมายาคือปิดบังความชั่วใครบอกเราว่ากินข้าวเย็นเราก็ทำท่าเป็นว่าเราป่วยเราไม่ได้กินข้าวเย็นหนูต้องระวังเรื่องรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้อย่าได้มีข้ออ้างอะไรเพื่อเปิดตัวเองไปอยู่ในนรกก็แจ้งออกมาเลยป่วยอะไรต้องการช่วยเหลืออะไรและอะไรบ้างที่เธอจะทำให้เกิดตัวอย่างที่ดีในการที่ไม่เอาตัวขึ้นขวางเช่นตัวเองเป็นเอาตัวขึ้นขวางแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการเป็นอย่างนี้ทั้งหมู่เหล่าอัตตาทั้งสิ้นที่พูดเนี่ยนะคะอันนี้ลงไปอยู่ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมแล้วนะคะต่อไปค่ะสาเถยยังเนี่ยคือโอ้อวดอันนี้คืออีคีโมอ่ะชอบใช้ Facebook หรือว่า LINE ระบายอารมณ์ความรู้สึกเช่นมันไม่ดีนะแต่เราอยากให้คนอื่นเห็นด้วยว่าเราเห็นถูกเราก็จะระบายไปในกลุ่มของคนที่จะเห็นคนนี้ไม่ดีเราจะไม่พูดเรื่องนี้กับคนอื่นที่ขัดใจเราแต่เราจะพูดเรื่องนี้กับคนที่สปอยกิเลสเราประมาณนี้ค่ะคือมันมีอาการทั้งอวดตัวแบบสมมติคุณแม่พูดอย่างเช่นอยู่กับคนนี้แล้วเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่กับคนนี้แล้วมันจะไม่เป็นอย่างนี้อันนี้เราคิดอยู่กับอันนี้มันเป็นทิฏฐิของเราก็เสร็จแล้วเราก็บอกว่าดูสิเห็นไหมอ่ะไอ้ที่เราเป็นอย่างนี้มันถูกกว่ามันยิ่งกว่ามันเจริญกว่าสมมตินะอันนี้คุณแม่ก็ไม่ยกตัวอย่างคุณแม่อยากจะบอกว่าเวลาที่เราพูดว่าเอาตัวขึ้นขวางน่ะมันอัตตาตัวใหญ่มากเลยมันใหญ่จนน่าเกลียดเลยอ่ะมันใหญ่ประมาณอียักษ์อันนี้ฮะเนี่ยกูจะเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหนีบบนหนีบล่างสิ่งที่น่ากลัวมากคือการเอาตัวขึ้นขวางแทนที่จะส่งเสริมกันไปให้ถึงนิพพานจะขวางด้วยปริยัติปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่แต่การเข้าใจผิดการที่เราไม่แสดงสิ่งที่มันผิดแล้วให้มันเหมือนภาชนะที่หงายขึ้นให้มันถูกเนี่ยแล้วเราก็ยึดถืออวดตัวยิ่งกว่าเนี่ยไปเรื่อยๆยุคนี้มันเป็นยุคของการใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียง่ายอันนี้น่ากลัวนะต่อไปถ้าเป็นสมัยพุทธเจ้าก็ต้องแสดงฤทธิ์บางอันให้มันโป๊ะขาดไปเลยนะคะความกระด้างดื้อดึงเมื่อเขากล่าวโดยชอบคือกูก็ตั้งกาดไว้ก่อนถ้าเป็นแม่ชีคนนี้พูดกูจะไม่เห็นด้วยไว้ก่อนอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยแหละค่ะที่มันคืออัตตาตัวตนถ้าเป็นเสียงมาจากคนนี้ก็จะหมดความเคารพไปเลยถามว่าใครทุกข์อย่างเงี้ยเราต้องกลับไปถามตัวเองเฮ้ยแล้วใครทุกข์เห็นไหมคะทำให้ตัวเองทุกข์จะไปทำทำไมค่ะสาลัมโพเนี่ยคือนอกจากจะเถียงดื้อดึงแล้วไม่ยอมทำตามแล้วยังหาเหตุผลนะคะสร้างหมู่คณะมาทุ่มเถียงกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
หิริไม่มีความละอายไม่มีจะแข่งดีไม่ยอมลดละมุ่งเอาชนะเพราะเราเดินผ่านคนเราผ่านกิริยาคนมันก็เหมือนเราเดินผ่านใจเราเนาะเราลองรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังเป็นอยู่นะเฮ้ยเรายังโกรธอยู่นะเฮ้ยไม่ได้ละบวชมานานแล้วโกรธมันก็นรกแหละต้องฟื้นสรุปแล้วคือสิ่งเหล่านี้ต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นะคะต่อไปค่ะมาโนเนี่ยค่ะถือตัวทนงตัวมานานุสัยเลยอาหารการเต็มที่มะมังการมาแล้วมีชั้นมีของชั้นละเพราะฉะนั้นมานานุสัยครบถ้วนไม่ไปฟังย้อนหลังเอาค่ะต่อไปค่ะอติมาโนคือดูถูกทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนมีบุญคุณอันนี้ทุกคนเลยค่ะดูถูกแม้กระทั่งตัวเองด้วยซ้ำดูถูกแม้กระทั่งตัวเองด้วยซ้ำระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะซึมเศร้าไปนะต่อไปเมาหลงในร่างกายอันนี้ก็บ่นกระปอดกระแปดป่วยเรื่องนู่นเรื่องนี่วันนึงก็พูดแต่เรื่องป่วยอันนี้ทางกายสุดท้ายคือทางใจอารมณ์ใดน่ารักก็ฟูชอบอารมณ์ใดน่าชังก็คือคนชังอ่ะมันก็ทุรนทุรายปนเปอร์ที่ชอบก็ปนเปอร์ที่ชังก็แบบเลือกที่รักมักที่ชังเพราะฉะนั้นมันก็นำไปสู่ความประมาทความเรนเดอร์นี่คือทั้งหมดทีนี้กลับไปที่วงจรของปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวเราจะเห็นละเราจะเอาสองอันเนี้ยมาเมิร์สกันนะคะเอาทางนู้นจะเห็นชัดกว่าเอาทางนู้นเลยค่ะถ้าถามว่าอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะเนี่ยให้เราเห็นเลยนะว่าการไม่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะมันจะทำให้เราหลงไปกับสิ่งที่มันมากระทบใจของเราเช่นเวลาที่เราเห็นเนี่ยนะคะถ้าเรามองเรามองสีขาวสีดำดีก่อนอันนี้จะเป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องเนี่ยกรรมวิบากอันนี้จะเป็นเรื่องของการมองเห็นแต่คุณแม่จะยังไม่อธิบายตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันจะไปแตะโพธิปักขิยธรรมให้ง่ายก่อนอันนี้ก็คือมีการอธิบายลูกแต่มันเป็นการอธิบายแบบตีความนะคะคุณแม่จึงให้ความสำคัญกับรอบนี้มากเพราะว่ามันคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอวิชชามีทุกข์จึงมีอวิชชามีปรุงแต่งก็มีนะเวลาปรุงแต่งเนี่ยเราใช้เป็นรูปลิงนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคนตาบอดจูงคนตาบอดเป็นอวิชชาผู้ชายปั้นหม้อคือปรุงแต่งอันนี้ชัดเจนเลยดูภาพจากนี้คู่กันไปถ้าอวิชชาก็คือความไม่รู้หลับตาอยู่กับความมืดมันก็คือความกลัวที่เด็กๆพูดพอมันปรุงแต่งเพราะว่าอวิชชาเป็นปัจจัยการเอาดินมาปั้นเป็นหม้อตามที่เราอยากให้เป็นแต่มันไม่เป็นความจริงมันก็เกิดขึ้นวิญญาณการรับรู้เขาก็เอารูปลิงนะคะจิตมันเร็วก็จะกลายเป็นรูปลิงที่เป็นจิตเร็ววอกแวกจิตเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วพอไปนามรูปก็เป็นภาพผู้ชายผู้หญิงนะคะพายเรือกลับไปที่ภาพผู้ชายผู้หญิงพายเรือไปด้วยกันนามรูปต่อไปเป็นอายตนะอันนี้ยังนี่เวทนาค่ะอายตนะคือบ้านที่เป็นหมู่บ้านค่ะอายตนะก็มีประตูนะคะบ้านที่มีประตูผัสสะเมื่อกี้นี้พูดแล้วยังคะผัสสะเอากลับไปที่ผัสสะนี่คือผัสสะผู้ชายผู้หญิงนัวเนียกันนะคะก่อนผัสสะคืออะไรคะนามรูปเอาค่ะเนี่ยเขาพายเรือไปด้วยกันกลับไปที่เดิมนะคะผัสนามรูปเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดอะไรคะทีนี้เวทนาก็คือตาบอดผัสสะก็คือผู้หญิงกับผู้ชายนัวเนียกันแหละหรือหญิงชายก็แล้วแต่มันนัวเนียนะตากระทบรูปเนี่ยหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นดินริมรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงถ้าวิญญาณตรงเนี้ยมันไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาจบเลยแต่ถ้ามันเป็นมันจะมาทางฝั่งนี้ขาดสติปัญญาและทางฝั่งเนี้ยค่ะคือพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นทางเลือกของเราที่เป็นทางรอดคือตรงผัสสะต้องเป็นปัจจุบันที่เราจะต้องเจริญสติให้มากเห็นผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกอย่าให้ลูกศรปักตาเราแล้วกำเอาไว้มันเจ็บ
แต่ให้มันสั้นที่สุดจบเลยรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้จะเอ๋บ๊ายบายกับเวทนาเร็วๆตัณหาไม่มีเนี่ยค่ะมีความรู้สึกแต่ไม่มีอัตตาเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันตัณหาไม่มีนั่นหมายความว่าอะไรเธอต้องเห็นช่องทางของการทำงานในอายตนะช่องทางใดช่องทางหนึ่งจิตรู้ทีละเรื่องเมื่อมีผัสสะเป็นปัจจัยเช่นหูได้ยินเสียงนินทาเป็นปัจจัยสมมติว่าหูเราได้ยินเสียงนินทาวิญญาณการรับรู้ตรงนี้ของเราตั้งสติไว้ดีเสียงนินทาก็เสียงนินทาได้ยินก็แค่ได้ยินแล้วกลับมาฟังใจเราไม่ใช่ฟังเสียงนั้นนะกลับมาฟังใจเราเราได้ยินเสียงนินทาเราฟังใจเราว่าความรู้สึกไม่พอใจเกิดดับฉับพลันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวทนาถูกให้ความสำคัญไหมไม่เกิดดับฉับพลันรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ถ้าไม่เพลินในเวทนาสิ่งนี้ไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่มียึดว่าฉันก็ไม่มีพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีฉันให้เราฝึกสังเกตว่าพอมันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้กลับมาที่ใจมันจะมีสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นให้เลือกมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนรอดเลยลูกที่เราจะเห็นว่าถ้าเราเอาวงจรปฏิจจสมุปบาทมาอันเนี้ยค่ะคือการเสพยาเสพติดใช่ไหมภาพมันจะคล้ายๆกันดูต่อไปค่ะตัณหาเนี่ยพีกัญชาแล้วอันเนี้ยยึดและอุปทานมีสองมือแล้วก็จะเอาทั้งป่าเลยอันเนี้ยยึดแล้วพอมีความอุปทานแล้วเราก็จะเห็นผู้หญิงท้องนะคะพบมาแล้วคือตัวตนใหม่มันปรากฏขึ้นชาติอาค่ะผู้หญิงคลอดต่อไปอีกนิดนึงค่ะแล้วก็เนี่ยแบกของพลุงพลังเดินขึ้นไปภูเขาแห่งความทุกข์ลูกศรถูกตายังกรรมเอาไว้เวลาที่เตือนบอกว่าเธอยังกำลูกศรอยู่หรอตัณหาเนี่ยคือความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นทำให้เห็นเลยว่าเราคือมันก็ภาษาจริงๆคือเราชอบนัวเนียกับอารมณ์แล้วเราก็มักจะถูกสอนว่าต้องคิดบวกซึ่งจริงๆแล้วเราถูกสอนว่าให้เห็นว่าอารมณ์แค่เกิดดับฉับพลันไม่ต้องคิดบวกคิดตามความเป็นจริงว่ามันเกิดดับฉับพลันเท่านั้นเพื่ออัตตาเราจะได้ไม่ใหญ่ลดอัตตาได้เนี่ยเข้าใจเลยนะว่าการมีอิสระไปที่ถึงแห่งทุกข์ต้องเอาออกเท่านั้นสรุปคือการมาบวชเพื่ออะไรเพื่อเอาออกเพื่อละเพื่อวางไม่ใช่มาบวชเพื่อจะบอกว่าฉันเก่งเปล่าหมดความเก่งไปเลยถ้าละอัตตาได้ไม่มีความเก่งใดๆที่ยังไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกแล้วอย่าคิดว่าชาวบ้านธรรมดาอย่างเด็กประปากระยอจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้พอดีเธอมายายก็เลยคิดว่าเอาเลยเดี๋ยวคุณยายก็บอกทีมเราฝึกโดยที่เธอมีส่วนร่วมคิดเราเรียนกันเยอะมากในหลักการของการเรียนอย่างมีส่วนหนึ่งอยู่ในระบบส่วนหนึ่งอยู่นอกระบบเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าพวกหนูคือคนมาขอทุนแต่พวกหนูคือครูของคุณยายวันนั้นที่หนูเห็นรองผู้ว่ามาแล้วเขาก็มองไปที่พวกหนูวันที่หนูใส่ชุดของหนูคุณยายก็ยังไม่ได้คิดนะว่าหนูจะมาเพราะหนูก็เห็นว่าเราไม่มีคำสั่งอะไรแต่จงจำไว้ว่าหนูทำให้คุณยายสอนธรรมะได้ง่ายขึ้นในทุกครั้งที่หนูลงมาเพราะเมื่อกี้ก็ไม่คิดจริงนะคิดว่าจะสอนแค่สองกลุ่มเนี่ยแต่จะเห็นว่าพอกลุ่มนี้มาคุณแม่โฟกัสเพราะเด็กเป็นปัจจุบันของเราในความรู้สึกของเสถียรธรรมสถานเด็กคือปัจจุบันของแผ่นดินนะหนูจะเห็นว่าคุณแม่ไม่สปอยเด็กแถมยังบอกกับเขาเสมอว่าถ้าเขาอยากเห็นแม่เขาตายตาหลับเขาต้องห่างไกลความชั่วเด็กบ้านสายสัมพันธ์จะรู้ถ้าเป็นเด็กในระดับอื่นก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีเงิน
ในบัญชีที่จะเลี้ยงเด็กเหล่านี้ได้และให้เขาดีเขาก็จะเป็นแค่คนที่ใช้แรงงานแล้วเราไม่อยากให้เขาเป็นแค่นั้นเราไม่สร้างและปนเปื้ออัตตาของเด็กเพราะเรารู้ว่าเขาจะไปแข่งกับคนในโลกนี้ไม่ได้ถ้าเขาไม่มีมิตรภาพไม่ใช่คนเก่งวันนี้เป็นวันพระเธอเป็นเป้าหมายไปเลยแค่เธอเสนอตัวที่จะเข้ามาเรียนเขาไม่เคยเรียนเลยนะคุณแม่ไม่เคยเอาเข้ามาสอนเลยนะถ้าเขาไม่มาคุณแม่ไม่เคยบังคับที่สำคัญก็คือถ้าเขาไปได้ไกลกว่าพวกเราเขาจะเป็นครูละเรื่องยากนะวันนี้และให้เห็นเลยว่าอุปกิเลส16มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและมันปรุงแต่งอยู่ในใจของเราตลอดเวลาถ้าไม่มีหิริและโอตตปะอย่าหวังให้เรียนทางนอกมายังไงก็อย่าหวังเราจะคนเป็นคนที่เรียนทฤษฎีปริยัติแล้วถูกพิษของงูเขี้ยวงูมันอยู่ตรงนั้นแต่ลิ้นงูไม่เคยถูกพิษงูมันต้องมีปัญญากับการปฏิบัติเราไม่ใช่คนที่จะถูกพิษจากการมาบวชของเราจริงหรือไม่ล่ะเรามากินข้าวชาวบ้านเขาทำไมเรามาทำให้ชาวบ้านเขาศรัทธาในพระรัตนตรัยโดยมีเราที่อัตตาเล็กลงพ่อเราไม่แย้มโอดเหรอทำไมเราถึงไม่รู้สึกละอายในขณะที่พวกเราทำงานกันหนักมากเลยที่เราจะพิสูจน์ว่าธรรมะเป็นที่พึ่งได้ถ้าจะให้คุณแม่เดินทุดงที่นี่นะคุณแม่จะไม่จำหรอกว่าอะไรสบายคุณแม่จะจำว่าการเป็นหินก้อนแรกที่ทุกคนเสียสละด้วยกันมันน่าจดจำเพราะมันเป็นมิตรภาพมันเป็นมิตรภาพเวลาคุณแม่กลับไปที่เสถียรหนึ่งคุณแม่ต้องไปเช็ดถูปัดกวาดคุณแม่ก็สะเทือนใจนี่แสดงว่าฉันยังทำงานน้อยไปกลับไปที่ไหนก็ต้องไปทำดูเหมือนไม่มีบุญเลยก็ไม่น่าจะใช่เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะวันนี้วันพระเราคงจะใช้ปฏิจจสุตบาทกับอุปกิเลส16เป็นตัวไกด์ที่จะเปิดรายการตอนเย็นนี้ด้วยแต่จะทำให้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเลยก็คือก่อนออกพรรษาคุณยายจะเห็นเด็กประปากยออธิบายปฏิจจสมุตบาทแค่ในพรรษาที่คุณยายอยู่ที่นี่กับพวกเธอในปริมาณที่มากที่สุดเธออยู่กับคุณยาย4คนเมื่อพรรษาที่1เราจำได้พอพรรษาที่2ของคุณยายที่นี่เด็กๆ เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่เราจะลองจำไว้ว่าเด็กๆฟังปฏิจจสมุปบาทเป็นครั้งแรกในชีวิตวันพระนี้บันทึกเลยนะคะต่อไปนี้คุณยายจะสอนพวกเธออย่างนี้นะยกตัวอย่างนะเช่นเด็กๆรู้สึกยังไงสมมติเธอกำลังทำอะไรกันก็ตามแล้วคุณยายถามเด็กๆรู้สึกยังไงเด็กๆจะนึกถึงภาพอะไรในปฏิจจสมุปบาทหรอกลุกไปดูเลยนะไปลุกไปดูเหมือนยายก็เห็นเด็กที่เบสสอนปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่ป.4 อ่ะฮะฝนไปยืนดูฝนยายรอได้ฝนฝนเป็นเด็กที่ช้าแต่ชัดเจนมากนะคะเป็นคนไม่พูดแต่ทำงานเนี่ย A บวกๆนะอันไหนเดี๋ยวลูกที่เป็นความรู้สึกถ้าคุณยายเห็นหนูกำลังเสียใจคุณยายจะบอกหนูว่าหนูกำลังอยู่ในรูปที่คนคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะลูกถ้าความรู้สึกฝนมานี่ก่อนง่ายๆลูกถ้าความรู้สึกเวทนาแปลว่าความรู้สึกฝนเข้าใจไหมลูกความรู้สึกเนี่ยมันมีสุขก็มีใช่ไหมทุกข์ก็มีใช่ไหม
ไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆก็มีใช่ไหมโอเคฝนมีทั้ง3ความรู้สึกนี้ไหมมีบางครั้งเห็นไหมมันไม่เหมือนกันทีนี้ฝนมาดูถ้าตรงเนี้ยมันคือผู้ชายผู้หญิงนัวเนียกันฝนดูนะบางทีมันอาจจะเป็นภาพจดจำผู้ชายผู้หญิงนอนด้วยกันนัวเนียกันเพราะเขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปัจจัยเขาก็นอนกอดกันนัวเนียกันนะแล้วมันก็ให้ความรู้สึกผู้ชายผู้หญิงกอดกันน่ะมันให้ความรู้สึกสุขหรือทุกข์พูดตรงๆไม่ยายเอาตรงๆเอาตรงๆสุขหรือทุกข์ถ้ามีคนมากอดเราอ่ะสุขหรือทุกข์ทุกข์เราจะบอกเขาไงเราจะบอกเขาไงบอกไหมบอกจ้ะบอกว่าไม่ต้องมาใกล้กับหนูจ้ะค่ะไม่ต้องมาใกล้แล้วถ้าเขาก็ยังใกล้อยู่ทำไงลูกหนีเขาจ้ะหนีเขาหนีเขาอย่างน้อยหนูต้องบอกใครสักคนที่หนูไว้ใจโอเคไหมสู้ถ้ามีใครมาใกล้หนูแล้วมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือหนูกลัวหนูมาถึงนี่แล้วนะหนูมาถึงทุกข์แล้วนะแต่หนูต้องจำไว้ว่าถ้าหนูจะไม่กลัวหนูต้องเห็นความรู้สึกนั้นน่ะมันเหมือนลูกศรที่แทงตาหนูหนูต้องรีบเอาลูกศรออกจากตาแล้วอย่าหลับตาอยู่กับความมืดหาความช่วยเหลือทันทีหนูไว้ใจใครในสังฆะนี้ไว้ใจทุกคนเจ้าค่ะไอ้ไว้ใจทุกคนเนี่ยฉันต้องฝากเลี้ยงเลยนะจะไปไว้ใจไอ้คนที่มันจะมากอดเธอไหมอ่ะไม่โอเคโอเคโจทย์ของหนูก็คือไปหาคนที่หนูบอกเขาแล้วเขาทำให้หนูแก้ปัญหาตรงนี้ได้โอเคไหมโอเคค่ะมีใครอยากแชร์อีกไหมคะเอาคนไม่กลัวสิคะอ้อมสุนิสาไม่ใช่ค่ะอ้อมอะไรคะมาถ้าสมมุติว่ามีคนบอกหนูว่าเรากำลังตะกะหรือเปล่าแล้วกำลังตะกะหรือเปล่าเนี่ยเราก็เห็นอาหารเนี่ยเรากำลังจะตักมาเยอะๆเพราะว่ามันเป็นของโปรดฉันโอเคถ้าเราพูดถึงเรื่องคำว่าตะกะเพราะมันอยากได้หนูนึกถึงภาพของอะไรมาดูตัณหาคือภาพอะไรทยานอยากมีอยากเป็นอะเมื่อกี้เราพูดถึงความรู้สึกแล้วพอความรู้สึกเป็นปัจจัยมันทำให้เกิดอะไรความอยากมีอยู่ตลอดเวลาไหมไม่มีถ้าเราเพลินอยู่กับความรู้สึกความอยากจะมาโอเคไหมถ้าเราตัดความรู้สึกได้เร็วความอยากไม่มาทีนี้ความอยากเนี่ยมันคือรูปอะไรลูกฮะลูกมารูปนี้ก็ได้มาอันนู้นมันไม่ชัดมานี่ลูกเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นละครอันเนี้ยที่เด็กเข้าใจมันเลยนะอันนี้เพราะมันสัตว์อ่ะผู้ชายผู้หญิงกอดกันก็เป็นผัสสะนะแล้วมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกก็คือลูกศรที่ปักตาเราเนี่ยเจ็บปวดนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกเป็นปัจจัยเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เขาทำอะไรคะอันเนี้ยเขาพีกัญชาลูกเขากินเสพติดลูกมันรู้แต่มันเสพติดความอยากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เหมือนคนเมาเหล้าอ่ะพี่กัญชามาถ้าเผื่อหนูเนี่ยสะอึกสะอื้นอยู่นานตีอกร่ำไห้คุณยายจะบอกพี่กัญชายังไม่เสร็จหรอจ๊ะอย่างนี้รู้เรื่องไหมเอาใหม่อีกรอบโอเคโอ้มาเลิกเก๋ๆ เข้าใจลูกศรถูกที่ตาไหมโอเคถ้าเราเจ็บปวดจะเหมือนลูกศรที่ปักเราไปในตาแล้วเราก็เอามือจับว่าแล้วเราก็ไม่ปล่อยมือทั้งที่เราก็รู้ว่ามันเจ็บอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้หนูเคยมีไหมโอเคเก่งมากลูกทีนี้ถ้าหนูไม่อยากที่จะทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันนำไปสู่ความทุกข์หนูอย่าเอาถูกเอาผิดแล้วพูดอยู่ด้วยความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นคือคนติดกัญชารู้ไหมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งลมหายใจรู้ทันผัสสะที่จิตมันคิดไปและเราไม่เพลินในเวทนาไอ้พี่กัญชาจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นหนูจะทำให้กัญชา
มันไม่เป็นยาเสพติดของหนูก็ต่อเมื่อหนูต้องหนึ่งลมหายใจรู้ทันการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าผัสสะแล้วอย่าเพลินอยู่กับลูกศรที่แทงตาเราอย่างนี้พอเข้าใจไหมลูกจบละเป็นการประเมินเด็กปะปากยอฟังปฏิจจาตอนแรกเด็กเหล่านี้เวลาร้องเพลงกับคุณแม่ร้องเพลงพระคริสต์เขาก็ได้เรียนรู้มาในทุกรูปแบบเลยก็วันนี้ก็ถือว่าเราจะเข้าสู่การทำงานที่เป็นเฟสที่2ของการเชิญ VIPมาจากเสถียรไม่น่าเชื่อว่าเธอคือ VIP ได้ยินดีรับใช้แต่สิ่งที่คุณแม่เชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เราทำงานหนักยังไงถ้ามีคนพูดถึงเราในเสถียรหนึ่งหรือมีคนพูดถึงเราในเสถียรสองเราจะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงพอพระทัยได้ก็ต่อเมื่อไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังคุณแม่ก็ดีใจนะที่เขาคิดของเขาเองและเขาไปขอขมาคุณแม่ก็คิดว่าเราควรจะซัพพอร์ตคนที่กล้าที่จะเอาอัตตาตัวตนออกโดยเราก็ต้องเอาอัตตาตัวตนออกด้วยถ้าตราบใดเธอยังเป็นคนที่นำให้คนเหล่านี้เห็นไม่ได้ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันแค่อาศัยการเจริญสติแบบรู้เท่าทันเท่านั้นแหละเราก็ไม่ได้ต่างกันที่ว่าเราบวชนานหรือบวชสั้นหรอกคนเนี่ยมันจะต่างกันตอนใครละได้ใครละไม่ได้เราก็หวังว่าในขณะที่สถานการณ์ของโลกมันกำลังต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดที่เราลงทุนเอาไว้ไม่ว่าจะในเสถียร1หรือเสถียร2มันควรจะเป็นสิ่งที่พวกเรามีไว้เพื่อรับใช้โลกที่กำลังทุกข์ถ้าลองถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทำอะไรกับโควิดเธอลองตอบสิท่านเลือกเอาอะไรและในนามธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอจะทำอะไรถ้าเราพบว่าเรามีความละอายในการที่จะอยู่ไปแค่ตัวเรารอดแต่เราสามารถทำให้คนที่อยู่กับเรารู้ว่าเรายอมรับความจริงในเรื่องนี้แต่เราจะไม่ยอมจำนนฉันเสถียรหนึ่งต้องไม่เหมือนป่ารกร้างแล้วเราต้องคิดเสมอว่าการลงทุนอันเนี้ยมันคือการทำหน้าที่ของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องเรียกใช้ไม่ต้องเรียกใช้แล้วแค่มีความละอายและเกรงกลัวที่จะปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมบวชกี่ปีก็เหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราต้องพิสูจน์กันได้มากกว่านี้แล้วโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะสอนคนให้เข้าใจเรื่องการให้คำปรึกษาเรื่องการไม่ดูถูกคนที่กำลังทุกข์เรื่องการที่เราจะทำให้คนหนึ่งคนมาหายใจลึกๆได้ในป่าปลูกมือของเราต้องคิดหมดเลยนะลูกมันไม่ได้ทำอนาปานสติเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าสั่งเปิดบ้านเนี่ยเธอมีความพร้อมอะไรเธอต้องรู้เราต้องรู้เลยว่าเขาขอเข้ามานั่งนิ่งๆหายใจลึกๆหรือมันมีสมาธิบำบัดที่ทำให้เขาขยายปอดเขาได้มากขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าไอ้ลองโควิดถึงแม้ว่าเขาจะเคยเป็นโควิดเนี่ยมันก็มีวิธีการแล้วถ้าดูกันจริงๆงานของคุณแม่ที่ทำเนี่ยคุณแม่ก็สอนพวกเธอทั้งสิ้นน่ะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการซูมสอนหรือแม้แต่เรื่องของการทำรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์โดยมีหมอเอาไปดูหมอปองหมออ้อมอย่างจูนเนี่ยสบายเลยนะเพราะว่าหมอถือว่าเป็นคนไข้ติดตามเนี่ยเธอคิดว่าอย่างนี้เธอคิดว่าใครจะตายก่อนใครเอาตรงนี้ดีกว่าเรานั่งไปอยู่ตรงเนี้ย
เราจะเกลียดกันจนถึงวันตายเหรอเราเดากันว่าใครจะตายก่อนใครไม่มีใครรู้หรอกเมื่อวานนี้หมอมาตรวจถ้าหมอเขาบอกว่าเราต้องพักเราก็ต้องพักอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวที่เราจะหายป่วยได้ทีนี้เราจะพักได้ยังไงในเมื่อเราก็มีผู้คนที่ต้องให้การอบรมเรื่องที่ดีที่สุดในความกตัญญูคืออย่าดื้อดึงอย่ามีอุปกิเลส16อย่าดื้อดึงอย่าเอาตัวขึ้นขวางอย่าพูดเรื่องเก่าแล้วไม่จบบนกระปอดกระแปดเรื่องป่วยไม่จบไปเลยไม่มีอะไรที่ต้องมาเสียเวลาแล้วแล้วไม่มีคิวไม่มีคิวคุณแม่อาจจะไม่ได้ตายก่อนก็ได้นะถ้าจะเป็นพวกเธอก็ได้นะแต่ถ้าคุณแม่จะยังอยู่สิ่งที่คุณแม่จะมีสัจจะมากคือต้องอยู่อย่างเข้มแข็งไม่เป็นภาระคุณแม่ต้องเข้มแข็งฉะนั้นการทำตัวของให้คุณแม่กลับมาเข้มแข็งไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นต้องหนักอกหนักใจเพราะเราสมัครใจเพราะฉะนั้นอัตราตัวตนเราเล็กเมื่อไหร่ลูกเราจะสมัครใจอย่างมีศรัทธามีปัญญาไม่มีทางที่เราจะเป็นแบรนด์ได้ถ้าเราสามารถนะคะใช้ศรัทธาและปัญญาเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีเราจะไม่ใช่เป็นคนกะโหลกกะลาที่เราต้องไปเป็นภาระแต่เราจะรู้เลยว่าพวกเอาตัวขึ้นขวางเนี่ยอาจจะหวังดีเจตนาดีแต่ศิลปะไม่มีมันก็ทำให้เกิดอะไรซัพเพเรตแตกแยกจริงไหมถ้าเราเข้าใจเราทำความเข้าใจกับตัวเราอย่างนี้เหรอมันก็ไม่มีใครคนค่าต่อการเกลียดชังแล้วคุณแม่นะมองอย่างนี้เลยนะเสถียรหนึ่งเนี่ยถ้าเปิดทุกห้องเลยนะในธรรมาสมเนี่ยแล้วให้คนที่ป่วยเนี่ยเข้านะก็คุ้มกับที่เราสร้างมาแล้วมันจะมีข้อแม้คือคนทำความสะอาดหรือจะมีใครมันเล็กน้อยมากเลยสิ่งที่พวกเราควรจะต้องเปิดใจก็คือว่าเราใช้ศิลปะของการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทเนี่ยกับสิ่งที่พวกเราแทบจะตัดเสื้อเฉพาะตัวเลยไม่ต้องมาเป็นแบบไม่ต้องมาเป็นแบบว่าเราเคยทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องพูดเลยนะอย่าพูดเลยนะถูกคุณแม่ดุเลยนะเราไม่เคยเห็นโจทย์ที่ยากอย่างนี้เราจะทำเพื่อจะตัดเสื้อเฉพาะตัวให้กับสตรีที่กำลังทุกข์ให้รอดพ้นจากความทุกข์เธอต้องคมขนาดนี้แหละเสถียรหนึ่งอะแล้วก็เสถียรสองเนี่ยก็ต้องแบบขยันกันไปสุดๆเลยเนาะแต่อันนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะเราก็เอากันอย่างเต็มที่เลยล่ะโดยเฉพาะเรื่องของการอบรมในสองวันนี้ก็ถ้าเข้าไปพูดให้ฟังพออยากฟังว่าเขาได้อะไรกลับไปก็ไปฟังเขาแต่สิ่งที่คุณแม่ได้ยินนายพูดในรายการอันหนึ่งซึ่งคุณแม่ถามว่านายเนี่ยกำลังประชุมซูมกันอยู่เราต้องปรับแม้กระทั่งสื่อเนี่ยนายจะรู้สึกนั่นไหมถ้านายจะพูดว่านายมาที่นี่แล้วยังไงก็ไปให้นายลองเขียนดูไปดูฟังถ้าเราทำให้คนที่เคยรู้สึกนะว่าเราทำทุกอย่างดีแล้วเต็มที่แล้วกลับไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องยกย่องเขานะไม่ใช่เพราะเราเก่งคุณแม่ไม่เคยบอกว่าพวกเธอเก่งแต่คุณแม่บอกว่าถ้าเธออยากเป็นต้นน้ำต้นน้ำที่ดีคือไม่ใช่คนสอนดีนะต้นน้ำที่ดีคือตำตัวให้ดูมีความสุขให้เห็นคนที่สอนดีอาจจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีคนที่สอนดีละวางอัตตาตัวตนจนกระทั่งมันไม่มีอหังการพอมันไม่มีชั้นนะนี่ชั้นเนี่ยเอาออกเลยอีชั้นทั้งหลายเนี่ยคืออัตตาอหังการก็คือชั้นไงมีชั้นฉันเคยทำชั้นอย่างนี้ฉันก็จะทำชั้นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ให้รู้เลยว่าอหังการพอมันเป็นมะมังการมันเป็นของชั้นมันมีคำว่าของชั้นชั้นเคยเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นของฉันอย่างนี้เพราะฉันเคยเป็นอย่างนี้มันก็มีมะมังกาแล้วมันก็นำไปสู่มานานุสัยมานานุสัยคืออะไรคือการเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเราได้กว่าเราเสมอคนอื่น
การเปรียบเทียบอย่างเนี้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันมีอาหังการและมหังการแล้วเพราะทั้งหมดมันจะพุ่งไปที่มานานุสัยทีนี้ถ้าเราเห็นทันเราต้องทำยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละพิสูจน์ว่าอิทธิพลของความเป็นชั้นและของชั้นเนี่ยจะมีไม่ได้ถ้ามีสติรู้ทันการกระทบถ้าเรามีสติรู้ทันการกระทบเราไม่นั่งหลับตาอยู่กับธนูที่มันแทงตาเรานะเราจะรู้สึกได้เองเลยว่ามันเสียเวลาเพราะฉะนั้นมันจะจบทุกอย่างแค่หนึ่งรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้อาหารการถูกลดคุณแม่ว่าขอต้อนรับ VIP ทุกคนเธออาจจะไม่ได้เคยฟังคุณแม่พูดอย่างนี้หรือฟังแต่มันไม่โอเปนายิโกช่วงนี้เธอต้องโอเปนายิโกและเธอจะเห็นว่าที่นี่เราสวดมนต์เช้าเย็นตามเวลาที่เราถ่ายทอดโดยชวนคนอื่นสวดด้วยและมีอานิสงส์มากมายเลยในเรื่องของการช่วยคนโควิดจากการถ่ายทอดการสวดมนต์มันมีคนฟังการสวดมนต์กับเราอย่างเมื่อเช้านี้ก็200กว่าคนอย่างน้อยเราก็ได้รับใช้ผู้คนเพราะการสวดมนต์ในแต่ละครั้งมันทำงานเป็นทีมนะเราแค่ลุกมานั่งสวดมนต์เขาต้องทำงานกัน 4-5 คนนะไม่ละอายก็ต้องละอายแล้วเพราะเขาตั้งใจแล้วสิ่งที่ตามมาระหว่างการพิจารณาทุกคนจะได้รับการอบรมจากคุณแม่ทุกวัน9โมงถึง10โมงก็ขึ้นอยู่กับกาละวันนี้10โมงถึง11โมงเพราะเป็นวันพระแล้ววันนี้เดี๋ยวพอพิจารณาอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งงานการทำแล้วเราก็จะกลับมาสวดมนต์ที่นี่วันนี้เราจะสวดมนต์ที่นี่เพราะว่าเราต้องอาศัยไฟวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มจอยจอยก็เป็นคนหนึ่งซึ่งก็เดี๋ยวดูตัวตนของจอยเพราะเวลาการพรีเซนต์มันจะเห็นตัวตนเอาออกหรือว่าเพิ่มมันจะเห็นเลยนะคะเด็กๆวันนี้อยากฟังพี่จอยใช่ไหมลูกก็ลองดูพี่วีว่าก็โอเคแล้วใช่ไหมตุ๊กตาโอเคไหมเสียดายไหมตุ๊กตาให้เขากลับไปอ่ะถ้าอยากได้เดี๋ยวยายทำให้ใหม่แต่อันนี้หนูมีส่วนในการแจกของสองตะเกียงกับยายก่อนโอเคไหมโอเคค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจบรายการกันนะคะ1ชั่วโมงเต็มกับการทำงานต้องขอบพระคุณมากมีคนดูอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละไม่ได้ถามเลยต่อไปได้ช่วยกรุณาวางไว้ด้วยนะคะเขียนบอกหน่อยจะได้ทักถูกมีใครที่ต้องตอบไหมคะไม่มีโอเคขอบคุณมากนะคะเราพบกันทุกวันพระอย่างนี้ในทุกวันพระตลอดพรรษานี้คุณแม่ต้องขอบคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่ได้สอนเด็กประปากกยอด้วยตอนแรกนะเก่งใจมันมากเลยนะนี่พูดกระซิบมันได้ยินแล้วเนี่ยไม่เคยเอามันมาเรียนเลยนะแต่ให้มันมาสวดมนต์ก่อนเขาเนี่ยสวดมนต์ได้จนคล่องแคล่วแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณแม่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเขากับพวกเรามากขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาฟังปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวคุณแม่จะลองไกด์เข้าไปเรื่อยๆเผื่อวันหนึ่งเขาอาจจะได้แสดงความเป็น spiritual entertainment หรือเขารู้ว่าเขาจะไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์ได้ยังไงอย่าดูถูกว่าเขาไม่ได้บวชแล้วเขาจะไม่รู้เรื่องนี้คุณแม่เนี่ยเคารพความใสของเขาแล้วคุณแม่ก็ไม่เคยปิดกั้นความฝันของเขาไม่เคยบอกเลยว่าความฝันของเขาไม่ดีตรงไหนแต่คุณแม่มักจะบอกว่าไปให้ถึงสิ่งที่เธอฝันแล้วนี่คือความตั้งใจที่เราเลี้ยงเด็กกลุ่มนี้เขาไม่ใช่คนที่จะมานั่งขออะไรจากเราแต่เขาคือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางกับเราถ้าเด็กๆประปากยอสามารถทำให้เด็กในชาติพันธุ์รู้ว่าเขาไปได้มากกว่ามนุษย์ที่ใช้แรงงานอันนั้นจะเป็นความสุขของพวกเรามากเลยก็สาธุด้วยกันนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ด้วยกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ